สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดฝ่อแล้วไหมไทยรักษาชาติสุมหัวหาทางออกหวั่นโดนยุบพรรคปรีชาพลยอมรับกังวลใจสืบเนื่องจากกรณีนายสุรชัยชินชัยคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคไทยรักษาชาติซึ่งได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าพรรคให้เข้ายื่นหนังสือถึงประธานกกต.ขอให้กกต.ปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรมกรณีมีกระแสข่าวว่ากกต.มีมติส่งสารรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักษาชาติจากเหตุการณ์เสนอชื่อแคนดิเดตนายกเข้าข่ายกระทำการขัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92โดยมีการเปิดเผยว่าพรรคเห็นว่าหากกกต.จะดำเนินการพิจารณาและมติดังกล่าวก็ควรให้โอกาสพรรคในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างน้อยควรให้โอกาสแต่ถามว่าสาเหตุที่กระทำไปมีเจตนาอย่างไรและมีพยานหลักฐานใดจะเข้าชี้แจงบ้างการเร่งรีบรวบรัดตัดสินก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเป็นเหมือนการนำพรรคไทยรักษาชาติออกไปจากสนามก่อนการลงคะแนนเลือกตั้งไม่ต่างอะไรกับการลงโทษประหารชีวิตก่อนที่จะมีการหย่อนบัตรเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมนี้พรรคขอยืนยันในหลักกฎหมายว่าในการไต่สวนสอบสวนชี้ขาดการกระทำความผิดของพรรคการเมืองนายทะเบียนพรรคการเมืองและกกต.ต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้รอบด้านจะฟังความฝ่ายเดียวโดยไม่ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาให้ได้ชี้แจงแสดงหลักฐานไม่ได้เพราะจะขัดต่อหลักนิติธรรมและหลักกฎหมายอีกทางรัฐธรรมนูญยังให้การคุ้มครองเสรีภาพโดยกำหนดไว้ในมาตรา4แม้แต่ผู้ต้องหาในคดีอาญายังมีสิทธินำพยานหลักฐานเข้าต่อสู้คดีจนถึงที่สุดดังนั้นจึงต้องขอโอกาสให้กับพรรคได้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแต่ถ้าจะตัดสินก่อนการเลือกตั้งก็สุดแล้วแต่พร้อมจะยอมรับในดุลพินิจเหตุที่มาวันนี้ก็ต้องการจะยื่นเสนอว่าไม่ควรจะรวบรัดตัดสินอย่างน้อยควรจะให้สมาชิกพรรคทั่วประเทศที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้มีโอกาสไปใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพราะการเลือกตั้งได้ห่างหายนานหลายปีเนื่องจากเรื่องนี้กระทบกับพรรคและสมาชิกพรรคทั่วประเทศทางนี้หากกกต.เปิดโอกาสให้พรรคเข้าชี้แจงแสดงหลักฐานฝ่ายกฎหมายของพรรคก็พร้อมจะนำพยานบุคคลเข้าชี้แจงคณะทำงานฝ่ายกฎหมายไทยรักษาชาติระบุเมื่อถามว่าเตรียมข้อกฎหมายอะไรในการต่อสู้นายสุรชัยกล่าวว่าจะขอใช้ความบริสุทธิ์ใจจริงใจในการต่อสู้รวมทั้งยืนยันว่าพรรคปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบกกต.และรัฐธรรมนูญเมื่อถามย้ำว่าถ้าตัดสินก่อนการเลือกตั้งพรรคไม่ยอมรับใช่หรือไม่นายสุรชัยกล่าวว่าก็สุดแท้แต่การใช้อำนาจแต่สิ่งที่เรามาเสนอคือบทบัญญัติรัฐธรรมนูญบทที่1สิทธิเสรีภาพยอมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งเปิดให้มีการแข่งขันเราก็เสนอตัวประชาชนจะตัดสินในวันที่24มีนาคมนี้เหตุไฉนจึงเอาเราออกจากสนามไปประหารชีวิตก่อนที่จะมีการหย่อนบัตรเลือกตั้งอันนี้คือมาให้รู้ว่าถ้าจะประหารชีวิตเราก็ควรให้สมาชิกได้ลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมนี้เสียก่อนขณะเดียวกันที่พรรคไทยรักษาชาติมีการนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคและกรรมการสรรหาผู้สมัครหารือกันถึงประเด็นดังกล่าวโดยร้อยโทปีชาพลกล่าวว่าพวกเรามีข้อกังวลเหมือนกันในกรณียุบพรรคแต่ก็ต้องให้ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปส่วนประเด็นการลงพื้นที่หาเสียงก็ต้องเดินหน้าต่อไปซึ่งวันนี้ก็ได้มีการเชิญคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการสรรหารวมถึงกรรมการยุทธศาสตร์พร้อมแกนนำของพรรคมหารือเพื่อวางแผนการเดินหน้าการหาเสียงต่อไปส่วนกระแสข่าวที่กกต.พิจารณาเรื่องนี้อย่างรวดเร็วและจะมีการส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณายุบพรรคไทยรักษาชาตินั้นตัวและทีมกฎหมายของพรรค
ก็มีความกังวลใจว่าความเป็นจริงตามมาตรา93พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองกกต.มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและเป็นหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหาที่จะต้องชี้แจงทั้งเหตุผลตลอดจนข้อกฎหมายและพยานต่างๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสู้คดีแต่ปรากฏว่ายังไม่มีการให้พรรคไปชี้แจงแต่อย่างใดเราคิดว่าเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญที่เราจะต้องมีสิทธิ์ในการแสดงพยานหลักฐานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติกล่าวเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าการเตรียมพยานบุคคลจะมีพระนามของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาด้วยหรือไม่ซึ่งร้อยโทปรีชาพลตอบว่าเรื่องนี้จะต้องปรึกษากับทางฝ่ายกฎหมายก่อนเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนหากได้ข้อสรุปอย่างไรจะได้นำเรียนต่อสื่อมวลชนต่อไปความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ยิ่งหน่อยทวิตติดแฮชแท็กเอาเสรีภาพสื่อคืนมาเอารายการคืนวันศุกร์คืนไปหลังกสทช.มีมติปิดไว้ทีวี15วันชี้คือเสรีภาพสื่อที่หายไปจากกรณีสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.มีมติระงับการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ไวทีวีนาน15วันโดยอ้างว่ารายการ Wake Up News และ Tonight Thailand มีการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงยั่วยุขัดกับหลักกฎหมายตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยได้ทวิตข้อความใน Twitter ส่วนตัวถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าปิดไวทีวีคือเสรีภาพสื่อไทยที่หายไปในยุคเลือกตั้งปี62แฮชแท็กเอาเสรีภาพสื่อคืนมาเอารายการวันศุกร์คืนไปแฮชแท็ก Free Fair Election ความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ยกแรกยังเดือดช็อตเด็ดธนาธรเล่นเอาทุกพรรคนั่งเงียบกริบดีเบตการเมืองจากตัวแทนพรรคชั้นนำจากกรณีเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ทำการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐเลือกตั้ง62เวทีดีเบตเปิดวิสัยทัศน์พรรคการเมืองกับ5ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีและอีก2แกนนำพรรคทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผู้ร่วมเวทีประกอบด้วย 1. คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ผู้ถูกเสนอชื่อในบัญชีนายกของพรรคเพื่อไทย 2. นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าและผู้ถูกเสนอชื่อในบัญชีนายกของพรรคประชาธิปัตย์ 3. นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าและผู้ถูกเสนอชื่อในบัญชีนายกพรรคอนาคตใหม่ 4. นายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 5. นายสุวัฒน์ลิปตพันลบผู้ถูกเสนอชื่อในบัญชีนายกของพรรคชาติพัฒนา 6. นายอเนกเหล่าธรรมทัตกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยและ 7. นายไพบูลย์นิติตะวันหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปโดยให้หัวหน้าแกนนำแต่ละพรรคประกาศยึดมั่นอุดมการณ์ตัวเองด้านอนาคตใหม่ย้ำหยุดสืบทอดอำนาจคสช.เมื่อถึงช่วงธนาธรกล่าวว่าถ้าพูดถึงรัฐธรรมนูญสิ่งที่จำเป็นต้องพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมากกว่าพลังที่มาจากการเลือกตั้งอำนาจของคนที่ไม่เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งมีศักดิ์มีสีเยอะกว่าอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่คือความไม่เป็นประชาธิปไตยของมันเมื่อพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับ60ก็ต้องบอกว่าทั้งที่มาเนื้อหาและกระบวนการมีปัญหาทั้งหมดทุกคนชอบอ้างว่าที่ผ่านมาการทำประชามติมาแล้วแล้วกลุ่มคนที่รณรงค์ให้ไม่รับรองรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วที่ติดคุกล่ะอธิบายยังไงที่มาก็ไม่โปร่งใสแล้วคุณรณรงค์ให้ไม่รับทั้งที่คุณอยู่ในคุกปัจจุบันมีคดีติดตัวเยอะแยะไปหมดยังไม่นับว่าหลายพื้นที่อยู่ภายใต้กฎอัยการศึกณวันที่รณรงค์เรื่องไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนี่คือเรื่องที่มา
ในเรื่องกระบวนการเขียนเองร่างเองผ่านเองบังคับใช้เองมองเห็นช่องทางที่นำไปสู่การสืบทอดอำนาจชัดเจนนี่คือกระบวนการไม่มีส่วนร่วมของประชาชนเลยเขียนเองทั้งหมดและก็ให้ผลประโยชน์กับตัวเองแบบที่เป็นอยู่สุดท้ายเนื้อหาไม่ใช่แค่สว.ยังมีกลไกต่างๆเยอะอย่างเช่นคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติคุณอุตมะก็เป็นกรรมการในนั้นอยู่คณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติมีอำนาจที่จะชี้ว่ารัฐบาลไหนไม่ทำตามยุทธศาสตร์แห่งชาติและส่งเรื่องไปที่ปปช.แล้วให้ปปช.ตัดสินปปช.ไม่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์แห่งชาติขนาดนาฬิกายังหาไม่เจอเลยแล้วต้องบอกว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติมีแต่ฝ่ายความมั่นคงผบ.ทุกเหล่าทัพอยู่ในนั้นหมดแต่งตั้งเอาพวกพ้องตัวเองเข้ามาหมดและมีอำนาจเหนือกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่คือชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาตั้งแต่ที่มาเนื้อหาและกระบวนการดังนั้นใครที่มองไม่ออกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่นักประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นใหญ่อย่างที่กล่าวอ้างทางนี้เมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากและหลายคนเห็นด้วยกับสิ่งที่ธนาธรพูดออกมาและทำเอาทุกพรรคนั่งเงียบกริบไปตามๆกันเมื่อพรรคคนรุ่นใหม่ถือกำเนิดและบรรดาคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก๋าคนตกขอบต้องเงี่ยหูฟังรีเช็คกระแสรีเช็คคะแนนนิยมกันใหม่เพราะคะแนนแปรผันบนโลกโซเชียลมีเดียอ่อนไหวกลับไปกลับมารวดเร็วและไม่นานมานี้ที่มีกระแสแฮชแท็กฟ้ารักพ่อแฮชแท็กพ่อรักฟ้าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ซึ่งกระแสดังกล่าวได้กล่าวถึงธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่กำลังเป็นที่ถูกใจของบรรดาวัยรุ่นและคนยุคใหม่อยู่ในตอนนี้จนถูกกระแสตีกลับต่างๆนานาว่าที่นายธนาธรได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสด TNews และเว็บไซต์ใจไลท์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ